สวัสดีครับทุกคนผมขอกินข้าวอีกแป๊บนึงนะครับกินไม่ทันทุกคนกินข้าวกันหรือยังครับสวัสดีครับอุ้ยคนดูเยอะมาก 6,000 แล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์ส่วนตัวในเตียงผมครั้งแรกในรอบหลายเดือนอยู่เพราะปกติจะแบบจะไปไลฟ์ใน TikTok บ้างใน Facebook บ้างของมีเมย์ไวบ้างใช่ไหมครับนี่ก็ครั้งแรกเลยที่เพิ่งกลับมาไลฟ์ใน IG ตัวเองนะครับดีใจวันนี้มาทันแล้วก็วันนี้ผมไลฟ์เร็วนิดนึงนะครับพอดีว่าแบบจะได้เผื่อแบบว่าไปพักผ่อนอะไรกันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับ Hello everyone from another country and in Japan Feel free to talk with me นะครับ Today is just like simple life ครับผมผมขออนุญาตกินข้าวแป๊บนึงนะครับมันกำลังจะหมดแล้วสวัสดีครับนี่หมวกมันหมวกผมอะวันนี้คือพี่แฟนคลับให้มาดูหูมันก็เด็กได้ด้วยโอเคมาทุกคนครับคิดถึงมิวสวัสดีครับพี่เต้ทุกคนก็คือวันนี้ที่ผมมาไลฟ์เนี่ยมันมีจริงๆอะอยากไลฟ์ส่วนตัวมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่ามีเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมละกันบางอย่างที่ผมอยากทำแป๊บนึงนะครับผมขอเช็คฟันตัวเองก่อนจะเผื่อว่าข้าวจะไปอยู่ในแบบว่าในกล้องโอเคครับผมขอ1นาทีครับบางคนเดี๋ยวมึงทำไปไหนนะผมขอเคลียร์ฟันก่อนครับทุกคนมันยังไม่ออกอ่ะทำไงดีโอเคออกแล้วครับเอ้าทำไมจอผมมันมืดล่ะอย่าบอกนะว่าโอเคมาแล้วสวัสดีครับทุกคนจะไม่ไปไหนรอได้ทั้งวันอุ๊ยน่ารักจังเลยมาครับนอกจากหมวกที่น่ารักอันนี้นะครับอุ๊ยทำไมตาผมมันอันนี้คือฟิลเตอร์เหรอใช่ไหมทุกคนคือแบบว่าเอาฟิลเตอร์หลุดนี่แง่ว่าแล้วผมหาอันน่ารักน่ารักก่อนพอดีว่าเพิ่งจะแบบไปฟิตเนสมาครับแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าเลยหน้าก็อาจจะแบบผมโจมนิดนึงนะครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยที่บ้านผมช่วงเนี้ยคือน้องแอร์เนี่ยเขาแบบว่าเขาไม่ค่อยทำจ็อบตัวเองเลยครับแอร์ในห้องผมเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเปิดแอร์มากกว่า20ต่ำกว่า24ก็คือน้องจะดับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมน้องถึงดับเหมือนกันก็เลยนอนเปิดพัดลมมา2วันแล้วครับวันนี้มาทานน่ารักขอบคุณครับแอร์แสดงว่าวันนี้เรามีดวงที่จะได้ดูกันที่จะได้คุยกันนะครับสวัสดีครับทุกคนคิดถึงพี่ตังคิดถึงเหมือนกันนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างดู EP ล่าสุดกันหรือยังครับดู EP ล่าสุดกันหรือยังพรุ่งนี้ก็จะได้ดูตอนที่10แล้วนะครับผมบอกเลยว่าน้องสกายแบบน่าสงสารมากเลยขนาดตอนที่ตัวเองเล่นยังแบบว่าสงสารน้องเลยอ่ะ
ชอบกันไหมชอบ EP 8กับ EP 9กันหรือเปล่าชอบที่ไหนที่สุดพิมพ์มาบอกได้เลยนะครับหรือแบบว่ามีอะไรอยากถามเกี่ยวกับซีนการแสดงในแต่ละตอนก็ถามผมมาได้เลยนะอยากแบบอยากคุยกับทุกคนมากเลยน้องฟอร์ดไปไหนคิดถึงค่ะน้องฟอร์ดเหมือนจะติดธุระส่วนตัวอยู่ครับน่าจะกำลังขับรถกลับอยู่ไม่รู้ว่าถึงบ้านหรือยังจะไปเรียนต่อที่จีนแล้วฮะอวยพรให้หน่อยสิขอให้ไปเจอเพื่อนๆสังคมที่ดีนะครับแล้วขอให้แบบว่าเจอแต่เรื่องดีๆในการไปเรียนต่อที่จีนนะครับถ้าเหนื่อยก็พักนะครับสวัสดีครับทุกคนพี่พีท EP ล่าสุดคือร้องไห้แบบจะตายแล้วจริงหรอใช่น้องน่าสงสารมากเลยครับแต่ว่าทุกคนต้องคอยดูนะครับเดี๋ยวพอหลังจาก EP ที่10เป็นเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะได้เริ่มแบบว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพี่พายกับน้องสกายมากขึ้นอีก1ระดับนะครับผมเน็ตพี่สู้ชีวิตนะแต่เพื่อนน้องพี่สู้ชีวิตสู้ๆนะครับมาครับทุกคนอีเวนต์หลักของผมในวันนี้ก็คือเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเปิดแอร์อีกสักรอบหนึ่งเพื่อนน้องจะไม่ดับไปก็คือนี่แอนเตนทุกคนเห็นไหมโอ้ทุกคนครับผู้กำกับอันดับหนึ่งมาครับพี่เนสวัสดีครับสวัสดีผู้กำกับของอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่ได้ข่าวว่าพี่ผู้กำกับคนนี้เป็นคนกำกับซีรีส์วายใช่ไหมครับในเรื่องบรรยากาศรักใช่ไหมครับยินดีที่พี่เข้ามาดูไลฟ์ผมนะครับยินดีมากเลยครับยินดีครับพี่เนใครอยากดูภาพเบื้องหลังของบรรยากาศรักสวยๆสไตล์ฟิล์มนะครับก็สามารถไปติดตามสตริงเนได้นะครับพี่วันนี้วันเกิดหนูอวยพรหน่อยค่ะขอให้เป็นปีที่ดีนะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่น่ารักนะครับไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามก็ขอให้ผ่านพ้นมันไปได้นะครับแล้วก็มีคนคอยอยู่ข้างๆเสมอนะครับผมมาต่อกันที่อีเวนต์หลักครับก็คือนี่ทุกคนครับก็คือกล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องมันคือกล่องใช่ครับมันคือกล่องที่ผมมาเก็บจดหมายทุกอย่างเรียกว่าทุกอย่างเลยของพี่ๆแฟนคลับของมัมมี่ทุกคนนะครับไว้ตั้งแต่ครั้งแรกๆที่เราเจอกันคือผมมากจริงๆอ่ะพยายามจะเก็บทุกอย่างเอาไว้ไม่ว่าแบบจะเป็นโพสต์อิทที่พี่ๆทุกคนแปะขนมมาหรือว่าจะเป็นการ์ดจดหมายที่แบบว่าแนบมากับช่อดอกมะลิช่อขนมแล้วก็ตามคือผมเก็บไว้ทุกอย่างเลยแล้วก็บางอันยอมรับว่าบางอันเนี่ยไม่ได้มียังไม่มีโอกาสหยิบขึ้นมาอ่านเลย ก็เลยกล่าวว่าวันนี้เนี่ยจะสุ่มหยิบมาอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันก็คือจะเหมือนเป็นรีแอคชั่นเหรอรีแอคชั่นจดหมายจากแฟนคลับของผมเองนะครับก็จะมาอ่านให้ฟังกันคร่าวๆสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมมาคุณเป็นคนตลกมากขอบคุณครับมาเริ่มมาเลยดีกว่ามันเยอะมากเลยทุกคนถ้าเกิดเห็นก็คือกล่องคือกล่องมันใหญ่มากนะคือกล่องมันใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้คือมันเต็มแล้วแล้วผมก็ต้องหาจริงๆต้องเริ่มหากล่องใบใหม่มาใส่แล้วรู้สึกว่าแบบอยากเก็บจดหมายที่ทุกคนน่ะเขียนเอาไว้จนจบเลยจนต่อจากนี้ด้วยก็for English นะครับอาจจะทุลักทุเลนิดนึงนะครับขอ ผมขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับแฟนๆอินเตอร์แฟนทุกคนฟังนะครับก็ for today I will have this box soThis box is like stuff inside the box is about every message and card that fan and interfan or every message you write to me ครับ also like a small stuff and a small gift that you give me in every event or every passof series that you gave me until now ครับผม so today I will like how to say random like some of the message and read to you นะครับพี่พี่ชอบสีชมพูสอดซะทำไมผมพูดลิ้นพันจริงอันนี้เป็นอันที่แฟนคลับซื้อมาให้ครับแล้วก็เลยชอบมากจริงๆคือผมชอบสีน้ำเงินกลมครับผมมาเรามาเริ่มอ่านกันดีกว่านี่เริ่มจากตรงนี้ก่อนน่ารักมากดูสิน่ารักมากเลย
ทุกคนแต่คือต่อให้ผมจะแบบว่าอ่านจดหมายก็ตามแต่ก็จะพยายามอ่านเมสเสจแบบว่าคอมเมนต์ของทุกคนในไลฟ์ด้วยนะครับเพราะงั้นก็อาจจะไม่ครบถ้วนทุกคนที่ทุกคนพิมพ์มาแต่ก็จะพยายามอ่านให้ครบทุกอันนะครับหนูไปดูนอนบ้านเพื่อนมาเห็นพี่พีทด้วยเอ็นดูมากอุ้ยไปเก่ามากนอนบ้านเพื่อนอันนั้นตั้งแต่จําได้ว่าน่าจะปีกว่าเกือบ2ปีแล้วป่ะครับตั้งแต่สมัยที่แบบจําได้ว่าเป็นคลิปที่ไปสุ่มไปจับฉลากปีใหม่ของขวัญมือ2กับพวกพี่ๆเขาเพราะว่าตอนนั้นผมทํางานกับพี่ทอมอยู่ครับนี่มาอันแรกเลยอันนี้น่ารักมากอันนี้น่ารักมากทุกคนอาจารย์พี่พีทผู้ที่กินอะไรก็น่ากินไปหมดฮ่าฮ่าฮ่าพี่พีทคนเก่งและน่ารักของน้องยิ้มเยอะๆนะคะอยู่เป็นแรงผลักดันให้น้องไปนานๆเลยนะคะพี่พีทน่ารักที่สุดเลยนี่ขอบคุณนะครับว่าน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้คือวาดเองใช่ไหมครับไม่รู้ว่าใครเขียนมาให้ต่อไปครับชิ้นต่อไปเดี๋ยวผมจะส่งขึ้นมานะดูว่ามีอันไหนน่าสนใจบ้างอุ๊ยทำไมอันนี้เหมือนปิดผนึกมาด้วยล่ะนี่มันมีอันเล็กๆ เขียนมาด้วย2 piece วันนี้มีขนมมาฝากนะครับเจ้าเด็กกินเก่งทานให้อร่อยนะโลกแม่รอดูน้องสกายคนแซ่บอยู่นะรักนะครับจากมีเปิ้ลขอบคุณนะครับผมกินของผมกินขนมทุกชิ้นเลยที่แบบพี่ๆทุกคนให้มานะครับก็คือทุกวันนี้ก็กินไม่หมดแล้วยังมีใส่เป็นตะกร้าเป็นตะกร้าใหญ่มากที่เป็นขนมที่ทุกคนให้มายังอยู่ในห้องอยู่เลยไหนมาดูอันนี้สิอันนี้เป็นจากพี่แอดมินหรอนี่ยังไม่เคยอาหารเลยนะปั๊บดีครับนี่นี่ยังมากอันนี้ถ้าเป็นจดหมายตั้งแต่งานฟีดไวครับทุกน้องพีทตั้งใจในการทำทุกๆอย่างด้วยสมาธิและสติทุกครั้งนะครับความดีความเก่งความน่ารักของน้องจะทำให้ทุกคนรักและเชื่อมั่นในตัวเราเห็นเป็นกำลังใจให้ในทุกๆวันนะหากวันไหนท้อก็ให้เดินเข้ามาว่ามันเหนื่อยและต่อสู้ขนาดไหนโอ้โหผมอ่านไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เป็นแรงกำลังใจที่ดีมากๆเลยอย่างจริงๆอ่ะน่าจะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่าอันนี้คือเป็นพี่ทีมแอดมินของพีวัสดุออฟฟิเชียลเขียนมาให้นะคะที่จริงอยากบอกว่าพี่เขาน่ารักก็คือเหมือนว่าคอยดูแลตลอดก็ผมจะไม่ได้ของขวัญจากทุกคนเลยแล้วก็อาจจะแบบว่าไม่ได้รับของจากทุกๆคนที่ส่งมาด้วยถ้าเกิดไม่มีพี่ทีมพีวัสดุออฟฟิเชียลนะครับเพราะงั้นก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูแลกันมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากดูแลต่อจากนี้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นน้องที่น่ารักของทุกคนตลอดไปงานมีตที่ไหนคะงานมีตเหรอครับงานมีตไหนถ้าเกิดว่าเป็นงานมีตที่กำลังจะจัดใกล้ที่สุดที่เป็นไปได้ละกันน่าจะเป็นมีโอกาสเจอผมก็คือวันที่22นี้ครับเจอได้ที่งานหนังสือที่ศูนย์ศิริกิติ์นะครับผมแล้วก็มีวันที่23ก็เป็นไปดูหนังกับทางเลิฟแอดไนท์ครับแล้วก็อีกทีก็คือเดือนหน้าเลยครับเป็น EP พิเศษครับผมอ่ะในไหนก็มีโอกาสแล้วก็ถือโอกาสขายของกันสักนิดนึงก็คือทุกคนครับในเดือนหน้านะครับช่วงปลายเดือนหน้าวันที่26หมายวันที่26พฤศจิกายนครับช่วงปลายเดือนหน้าของเดือนพฤศจิกายนจะมีเป็นดูหนัง EP พิเศษของบรรยากาศรักเดอะซีรีส์นะครับเป็นตอนพิเศษที่เป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับในนิยายเลยคือไม่ได้มีเขียนอยู่ในนิยายก็คือเป็นเนื้อหาที่พี่เมย์เขียนขึ้นมาใหม่ครับผมสำหรับผมมันเป็นตอนที่เหมือนเรียกว่าไงเป็นตอนจบที่เป็นตอนที่ทำให้เรื่องบรรยากาศรักสมบูรณ์ที่สุดเลยเพราะงั้นก็ใครที่อยากมาดูก็สามารถรอเดี๋ยวรอนะครับกดบัตรได้วันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับรายละเอียดต่างๆก็สามารถไปดูได้ที่มีไมวาย official นะครับผมแล้วก็รอทุกคนมาดูกันกับผมอยู่นะครับรู้สึกว่างานน่าจะจัดที่โรงหนังสยามพารากอนพาวเวอร์ไลน์นะครับรอบนี้ก็คือจัดใหญ่เลยทำไมรู้สึกว่าซีรีส์จะจบแล้วล่ะยังนี่ยังเหลืออีกตั้งหลายตอนนะครับเพราะว่าวันนี้ตอนนี้แหละอันนี้ตอนที่
กำลังจะฉายตอนที่10พรุ่งนี้ใช่ไหมครับก็ยังเหลืออีกหลายตอนเลยแสดงว่าสนุกใช่ไหมล่ะไม่อยากให้มันจบพี่หนูต้องไปแล้วพรุ่งนี้สอบได้เจอแป๊บเดียวเองรักนะบ๊ายบายครับขอให้พรุ่งนี้ทำข้อสอบได้นะครับสู้ๆครับผมสวัสดีครับเปมยังพูดภาษาเกาหลีหน่อยครับอ่ะงานยากผมแหละจริงๆหรือว่าจริงๆต้องให้หนูอื่นเปิดคอร์สสอนพูดภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีที่พูดที่ผุนที่ผมพูดได้ก็คืออันยองครับอันยองอาเซโยนี่อย่างไรก็คือพูดทักทายได้นะเอาจริงๆอยากจีบพี่พีททำยังไงคะแค่มาหากันก็พอครับนั่นก็เป็นการจีบที่ดีที่สุดละครับโอเคทุกคนไหนมาดูอันต่อไปสิเฮ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้เขียนเป็นชื่อผมด้วยแล้วก็เป็นท้องฟ้าน่ารักจังเลยขอบคุณนะครับจากคุณ Ashley and John ใช่ไหมผมอ่านชื่อผิดหรือเปล่าวันนี้เหนื่อยไหมครับวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเลยครับวันนี้แบบว่าเป็นวันที่ได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านครับผมพี่พีทกินข้าวว่าอย่างวันนี้กินราคาเพิ่งกินเสร็จเมื่อกี้เลยก็คือเมื่อกี้กินผมกินช่วงนี้กินอาหารคลีนนะเพราะว่าน้องพุงเริ่มกลับมานิดนึงก็เลยกลับมาคุมอาหารนิดหน่อยครับก็กินอกไก่ซอสบาร์บีคิวไปอร่อยมากนี่คืออะไรวันนี้น่ารักมากนี่น่ารักมากอันนี้มาเป็นการ์ดครับทำไมพี่ๆทุกคนแบบว่าทำการ์ดได้น่ารักจังเลยคือจริงๆอยากอ่านทุกใบในนี้เลยแต่ว่ามันน่าจะกินเวลาเป็นชั่วโมงครับน่าจะเป็นเดี่ยวไปแล้วนะครับอันนี้เขียนว่า Have a nice day and support you forever. We are looking forward to meet you in Taiwan. All the yummy food is waiting for you. โอเค so อันนี้คือมาจากอินเตอร์แฟนนะครับ Thank you for your message ครับ so I really hope to like have some fan meeting in Taiwan soon in the future นะครับ so at that time I will waiting for your like how to sayโยโย่ that yummy food นะครับไม่ไหนโอ้ยข้างหลังมันมีอีกใบหนึ่งด้วยเหมือนจะเขียนมาให้งานนี้เป็นงานแรกที่ได้เจอตัวจริงดีใจสุดๆติดตามน้องมาจากเลิฟแอนนายพอมาถึงบรรยากาศรักยิ่งหลงรักรอยยิ้มและความช่างพูดและอยากจะบอกว่าแสดงทั้งสองเรื่องไม่ดีพี่จะคอยซัพพอร์ตไปเรื่อยๆนะคะรักค่ะพี่เบนขอบคุณนะครับพี่เบนน่ารักมากเลยขอบคุณที่ติดตามมาตั้งแต่เลิฟแอนนายนะครับก็เอาจริงๆแล้วอะคือตัวผมเองอ่ะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแสดงดีด้วยซ้ำเพราะเหมือนกับว่าครั้งแรกๆคือผมเพิ่งจะต้องบอกว่าไงเดียวเพิ่งจะเข้าวงการมาก็ได้แค่ประมาณ1ปีที่แบบว่ามาทำงานในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นก็คือเรื่องเลิฟแอนนายแล้วก็มาได้เป็นตัวหลักก็คือเรื่องบรรยากาศรักครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตผมมาถึงตอนนี้นะครับบอกเลยว่าผมคงมาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีพี่ๆทุกคนนะครับทุกคนครับผมเพิ่งเปิดแอร์ไปเมื่อกี้แล้วแอร์ก็ดับอีกแล้วมันเงียบมากครับและเริ่มร้อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้องใหม่อีกรอบนึง22นี้ให้ของพีทได้ไหมถ้าเกิดว่ามีเจอกันน่าจะให้ของได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันลองทักไปถามพี่ๆมีเมลวายได้นะครับในแฟนเพจเลยพี่ๆน่ารักมากเลยขอบคุณครับ thank you for your support นะครับ for inter fan สวัสดีครับทุกคนลายที่สู้ชีวิตมากค่ะไม่มีเสียงทุกคนได้ยินเสียงผมหรือเปล่าตายแล้วได้ยินเสียงผมอยู่ใช่ไหมครับแอร์ไม่น่ารักแล้วใช่แอร์ไม่น่ารักโอเคแสดงว่าทุกคนยังได้ยินเสียงผมอยู่มาอันต่อไปดีฟ้ามีไหนบ้างมีไหนบ้างนี่เราเริ่มจากอันนี้ด้วยอันนี้เขียนว่านี่อันนี้น่ารักมากมีสติ๊กเกอร์ปิดมาให้ด้วยอันนี้เขียนว่าสวัสดีค่ะน้องพีทมัมหมีพี่เจนนี่นะคะดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รู้จักน้องน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยค่ะน้องเป็นกำลังใจและเพิ่มพลังบวกให้กับมัมหมีได้ในหลายๆเรื่องมากเลยรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูน้องน้องสดใสมากๆอยากบอกว่าทุกครั้งที่ได้เจอกับน้องน้องน่ารักและเก่งมากๆเลยนะครับขอให้น้องมีความสุขในสิ่งที่น้องทำทุกอย่างเลย
ถ้าน้องเหนื่อยหรือท้อขอให้น้องหันมาทางนี้ยังมีมัมมี่และพี่ๆแฟนคลับคอยซัพพอร์ตและอยู่ข้างน้องเสมอพร้อมส่งพลังความรักและกำลังใจให้น้องอบกอดน้องด้วยความรักของมัมมี่ตลอดไปรักน้องนะเจ้าหนูน้องพีทขอบคุณมากเลยนะครับน่ารักจังเลยอ่ะดีใจพูดยังไงดีดีใจที่ทุกคนชอบความเป็นผมนะครับยังไงดีอ่ะคือแบบรีบเรียงคำพูดไม่ถูกคือตอนแรกก็แอบกังวลว่าถ้าเกิดผมเป็นตัวเองแบบ 100% เลยอ่ะแบบทุกคนจะชอบไหมแต่เหมือนพอทำไปแล้วก็นี่ก็ผมก็พยายามดูนะว่าแบบตัวเองมีข้อเสียอะไรก็คือพยายามปรับมาจนถึงตอนนี้ก็ดีใจที่ผมสามารถเป็นพลังบวกให้กับพี่ๆทุกคนได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าพวกพี่ๆทุกคนก็คือเป็นพลังบวกให้กับผมเหมือนกันนะครับขอหมวกได้ไหมทุกคนหรือว่าจริงๆแล้วครั้งต่อไปเราต้องแบบเป็นแก๊งหมวกกระต่ายแล้วเจอกันก็แบบว่านั่งบีบหูใส่กันอย่างนี้พี่พีทอย่าลืมนะถ้า500,000ต้องไปไหนนะตัวนี้พี่พีทนะอ่ะทุกคนคือตั้งแต่บอกไปว่าแบบถ้าเกิดว่าผมกับฟอร์ดเนี่ยยอดฟอร์ถึง 500,000 เมื่อไหร่ก็คือเดี๋ยวจะมีเป็น one day with Ford หรือแบบ one day with Pete ใช่ไหมครับก็หลังจากที่พูดออกไปหรือแบบว่าบอกไปแล้วอะอยากบอกว่าอุ๊ยมีคนมาครับทุกคนอยากบอกว่ายอดฟอร์ทั้งผมและฟอร์ดก็คือเพิ่มขึ้นไวมากทำให้รู้เลยว่าอยากดูผมไปเที่ยวกับฟอร์ดมากใช่ไหมรู้เลยนะแต่ก็ครับถึงจะหลังจากที่ยอดฟอร์เพิ่มขึ้นเยอะๆก็เลยล่าสุดก็คือได้เพิ่งจะคุยกับฟอร์ดไปว่าเราจะไปไหนกันดีคืออยากไปไหนถ้าเกิดว่าได้ไปเที่ยวกันก็กะว่าแบบถ้าเกิดไปเที่ยวจริงๆครบ 500,000 ก็คงแบบว่าทำแบบเป็นคลิปเล็กๆแบบว่าพาไปเที่ยวไหนกันแล้วถ่ายแบบพวกเก็บพวกรีแอคชั่นฟอร์ดก็เลยถามว่าพี่คิดออกแล้วยังว่าอยากไปไหนเพราะว่าผมก็คิดออกแล้วนะผมก็เลยบอกว่าผมอยากไปที่นี่ภาพตัดก็คือผมกับฟอร์ดคิดตรงกันว่าคิดเหมือนกันเลยใช่ครับจะไปที่ไหนรอดูเลยน่าจะไปที่นั่นแหละ สปอยแค่นี้ขอเป็นวันวีคได้ไหมฟอร์ดวันวีคนี่ต้องไปต่างประเทศแล้วนะไม่ก็แบบว่ามันจะมีอะไรให้ทำถึง1อาทิตย์เลยหรอไหนทุกคนมีใครอยากให้ผมคุยมีใครอยากเจอพี่ฟอร์ดหรือเปล่าครับฟอร์ดจอยเดอะไลฟ์ฟอร์ดมีคนบอกให้อยากให้ฟอร์ดร่วมจอยกับพี่ด้วยแฟนพี่พีมาตามแล้วค่ะใครแฟนผมครับไม่มีเลยฟอร์ด1เดือนเลยหรอใช่1เดือนเลยหรอไปดิใครติดอะอะไรอะทุกคนวันนี้พี่เขามามาดเข้มมากเลยถ้าเกิดพี่เขาจอยไลฟ์มาผมก็จะกดรับนะครับนี่เรามาดูนี้ต่อดีกว่าอันนี้คือทำมาแพ็กเกจมาดีมาก congratulation หุยทำมาดีจังเลยพี่พีทพี่ชื่ออะไรคะพี่พีทพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อพีทแล้วพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อพีทครับหรือว่าถามที่จริงเหรอพี่ชื่อพีทวสุธรเนตินดาครับผมพี่พีทอ้อนพี่ฟอร์ดหน่อยนะคะไม่ผมจะอ้อนฟอร์ดก็ต่อเมื่อแบบว่าเราอยู่ต่อหน้ากันแล้วแบบมันฟอร์ดทำตัวน่ารักครับผมจะอ้อนฟอร์ด300K ก่อน EP 9ออนไงเห็นว่าจะร้องเพลงรักคู่หรือเปล่าหรือหนูจำผิดใช่ครับจำถูกแล้วทุกคนผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้ผิดสัญญานะแต่แบบว่าคือเราอัดเพลงไปแล้วจริงๆคือเป็นเพลงคู่ที่ร้องด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือกำลังอยู่ในโปรเซสแบบว่าเตรียมตัวออนแอร์อะไรต่างๆก็รอติดตามดูนะครับรอติดตามดูทำไมเนอร์ล่ะรอติดตามฟังได้นะครับเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนผมบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีเพลงออกมาครับเป็นเพลงคู่ที่เพจใช้ยาสีฟันอะไรสระผมคะอ
พี่พีชใช้ยาสีฟันอะไรสระผมคะยาสีฟันมันก็ต้องไปแปรงฟันหรือเปล่าครับต้องแปรงฟันสิมันจะมาสระผมไม่ได้ผมใช้ยาสีฟันอันนี้ครับถ้าเกิดมีสปอนเซอร์เข้าเราก็จะไม่เซ็นเซอร์เสียงนะครับผมเพราะงั้นเซ็นสปอนเซอร์เขาได้ครับพี่พีทหน้าเหมือนพี่พีทมากไว้ขอบคุณครับพี่พีทเขาน่ารักหรือเปล่าอยากหน้าเหมือนจังเลยอยากได้ IG พี่พีทอ่ะคนผมจะโดนแกงวันนี้ผมโดนแก้อยู่หรือเปล่าเนี่ยเพราะมากฟอร์บอกว่าเพลงที่โคเวอร์ไปเพราะมากร้านฟอร์ก็1มันไปเลยสิคะอย่าไปยอมได้ครับถ้าครบร้านไป1เดือนได้เลยแต่ว่าฟอร์เป็นคนเลี้ยงนะครับนี่เป็นไงพรุ่งนี้พี่พีทไปไหนมาคะคำถามมันเป็นคำถามชาวหรือเปล่าครับพรุ่งนี้พี่พีทไปไหนมาคะพรุ่งนี้พี่พีทไปไหนมาคะพรุ่งนี้ยังไม่ได้ไปสิพรุ่งนี้ยังไม่ได้ไปครับเดี๋ยวรอถามผมอีกทีพรุ่งนี้นะแย่แล้วทำไมผมปวดหัวจังเลยเวลาตอนที่วันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านจดหมายโอเคอ่านจดหมายอีกนี้อีกสัก1ฉบับละกันมาน้องพีทยินดีกับความสำเร็จไปอีกขั้นของซีรีส์ด้วยนะครับ2รอบเต็มหมดเลยแล้วไวมากจริงๆเราอยากเข้าไปทั้ง2รอบเลยแต่กดได้แค่รอบเดียวเสียใจอ่ะไงขนาดเราหาซื้อต่อ 3,000 ยังไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรนะเอาไว้เจอกันครั้งหน้าเรามีประสบการณ์แล้วครั้งหน้าจะจ้างกดหลายๆแอคของน้องพีทจะต้องได้ทุกรอบแหละแล้วก็ยินดีกับยอดฟอร์200,000หูตั้งแต่200,000เฮียตอนนี้400,000แล้วนะครับย้ำหลังด้วยนะครับขอให้น้องเติบโตไปเรื่อยๆมีแต่คนรักเพิ่มขึ้นเยอะๆเดินไปทางข้างหน้าอย่างมั่นคงไปไกลๆจนเรามองไม่เห็นเลยนะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นอีก1รอยยิ้มและความสุขในชีวิตของเรานะรักน้องพีทนะครับคนดีพันดวงเลยปลอบน้องพีทเพิ่ง3ขวบอย่าคิดเรื่องแฟนเลยเนาะแม่ห่วงปล่อยฟอร์ดไปใช่มั้ยทุกคนก็คือแบบปล่อยฟอร์ดไปเถอะครับขอบคุณนะครับเขียนมายาวมากเลยทุกคนหวังว่าใครที่กดบัตรในรอบที่ผ่านมาไม่ได้ก็ครั้งหน้าขอให้กดได้นะครับถ้าเกิดว่าผมไปไกลแล้วอ่ะทุกคนก็ต้องยังอยู่กับผมสิใช่มั้ยถ้าผมไปกันแล้วผมกลับมามองไม่เห็นใครเลยมันก็เหงาอยู่นะจริงหรือเปล่าถ้าพี่พีทอ่านเม้นหนูจะลดน้ำหนักเพื่อพี่ค่ะเริ่มแล้วพี่เป็นคนที่ชอบเจอโพสหรือคอมเมนต์อะไรแบบนี้ด้วยสิอย่าลืมแท็กมานะครับว่าจะลดประมาณกี่โลสู้ๆนะครับเริ่มเลยลดน้ำหนักพรุ่งนี้พี่เบเบ้ต้องเข้าแล้วใครเขียนคะเอาไป10คะแนนเลยใช่ไหมเนี่ยผมถึงบอกว่าแบบอยากอ่านให้ครบทุกอันเลยอะและนี่อ่ะมาที่ของกันบ้างดีกว่าผมชอบอันนี้มากเป็นอีกอันที่ชอบมากๆไม่รู้ว่าใครทำหลวงพ่อพีทเป็นหลวงพ่อที่เป็นหน้าผมเองครับทุกคนเรียกว่าเลี่ยมมาดีมากผมไม่แน่ใจว่ามีอีกหรือเปล่านอกจากของผมก็เพราะงั้นกดบัตรรอบหน้านะครับหรือว่าไปอีเวนต์ไหนก็ตามตอนกดบัตรลองห้อยหลวงพ่อนี้ดูนะครับเผื่อกดได้แล้วมาเจอกันนะครับชอบอันนี้มากเลยอยากให้พี่ฟอร์ดขึ้นไลฟ์ด้วยอ่ะพี่ฟอร์ดเขาว่างอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าพี่ฟอร์ดเขาไม่ยอมจอยไลฟ์มาผมก็เลยไม่เห็นเลยเนี่ยพี่พีทบวชตอนไหนคะยังไงดีล่ะใช่ผมยังรู้ยังไงว่าผมยังไม่ได้บวชเลยจริงๆอยากอาจจะในอนาคตนะครับช่วงไหนที่มีคิวงานที่ว่างสักช่วงนึงอาจจะบวชนะครับสาธุช่วงนี้ก็ไหว้พระสวดมนต์ทำบุญตักบาตรไปก่อนนะครับแล้วทุกครั้งที่ตักบาตรผมก็จะเอาบุญมาฝากนะครับสาธุถ้าพี่พีทอ่านเมนูหนูจะตั้งใจเรียนตั้งใจสอบโอเน็ตเริ่มเลยครับหนังสือต้องเปิดแล้วนะ
อันต่อไปอันต่อไปอยากได้อันสุดท้ายละกันเป็นจากพี่ๆอินเตอร์แฟนบ้างจะมีไหมผมจะหาเจอหรือเปล่าผมจะหาเจอหรือเปล่าถ้าหาไม่เจอรอบหน้าผมจะแบบว่าลองสุ่มๆมาใหม่นะทุกคนนี่เจอแล้วเยอะมากเฮ้ยๆมันติดมามันนี่อันนี้ครับอันนี้เป็นจากพี่ๆอินเตอร์แฟนจากคุณคับฟาคับคาคับคาใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจผมอ่านผิดหรือเปล่า so I am a fan from China I see your smile and I in the drama you are so cute in my eyes there are many fans in China who like you I hope you can always keep this smile on your face thank you for coming to my world I will always love you so cute thank you for your message so hope you like the series and hopeevery in the fan also fan in china like love in the air series นะครับ so I can how to say that I can keep smile because of your support นะครับ so hope we will can meet together in the future นะครับ maybe like fan meeting in china ครับเสียใช่ไหมภาษาจีนเจ๊เจ๊บอกไอ้นี่ถ้าพี่พีทอ่านเม้นหนูโปรดอ่านชื่อไอจีหน่อยครับเขาจะวิ่งรอบบ้าน3รอบคุณเจ้าแก้ม2008รบกวนเป็นพี่ปริโอวิ่งรอบบ้าน3รอบแล้วแท็กผมมานะครับทุกคนทำไมทุกคนดูชอบขอบท่าถ่ายจังเลยอะโอเคตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมจะมาแบบมาไลฟ์วันละนิดให้ทุกคนหายคิดถึงกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามคอนเทนต์หรือว่าโพสจากมีไมวายนะครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวใกล้ๆเนี้ยผมก็จะมีได้มาไลฟ์พูดคุยกับทุกคนอีกในน่าจะอาทิตย์หน้าหรือเร็วๆนี้นะครับก่อนจากกันไปสุดท้ายนี้ครับผมขอร้องหากาได้ให้เจอหน่อยให้พี่อ่านการ์ดหนูได้ครับทุกคนนี่จะไม่ครั้งแรกนี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ผมจะหยิบการ์ดทุกคนมาอ่านนะครับก็รอครั้งต่อไปนะหวังว่าแบบจะได้อ่านของทุกคนนะครับก่อนจากกันไปผมทุกคนผมเห็นเม้นของทุกคนเลยนะวันนี้น่ารักกันมากเลยขอบคุณนะครับพี่ๆถ้าซีรีส์เรื่องนี้จบจะมีซีรีส์พี่ๆแสดงอีกไหมก็ตอนนี้คงต้องทุ่มให้กับบรรยากาศรักก่อนนะครับแล้วก็แฟนมีตติ้งหรืออีเวนต์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเพราะงั้นถ้าเกิดว่ามีงานแสดงหรือแบบว่าซีรีส์หรือหนังในอนาคตที่กำลังจะมาอีกก็เดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วก็อัปเดตทุกคนนะครับผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละแล้วก็สื่อต่างๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นกำลังใจอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องสกายในบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ก่อนนะครับรอดูว่าพี่พายเนี่ยจะใช้วิธีไหนมัดใจสกายได้บ้างนะครับก่อนจากกันไปละกันก่อนจากกันไปครับผมก็พรุ่งนี้แล้วนะทุกคนกับ EP 10คอยติดตามกันด้วยนะครับกับบรรยากาศรักเดอะซีรีส์พาร์ทของพายใหม่ฟ้านะครับพรุ่งนี้จะเป็นผมบอกเลยว่าอยากสปอย EP 10ที่สปอยได้ก็คือพรุ่งนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอีกขั้นของความสัมพันธ์ระหว่างพี่พายกับสกายแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นรายละเอียดอะไรต่างๆได้เห็นตัวละครในเรื่องมากขึ้นด้วยนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็รอคอยติดตามด้วยนะครับรับรองว่าน่าจะมีฉากฟินๆให้ทุกคนได้ดูแหละ ก็สามารถติดตามได้นะครับรอดูด้วยนะครับทางช่อง GMM 25เวลา 5 ทุ่มนะครับแล้วก็รวมถึงยังสามารถดูย้อนหลังแล้วก็ดูแบบเวอร์ชันออนไลน์เป็นเวอร์ชันออนคัทนะครับได้ที่แอปไอฉี่ยี่นะครับทุกคนส่วนอีเวนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะแบบว่าไปออกสื่อไปสัมภาษณ์หรือว่าไปออกที่ไหนก็ตามออกงานที่ไหนก็ตามสามารถติดตามงานของพวกผมทั้ง4คนนะครับได้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะทุก
แพลตฟอร์มของ MeMyY Official นะครับสามารถไปติดตามได้นะครับ so สุดท้ายนี้นะครับเหตุผลที่ผมมาไลฟ์ในวันนี้ก็คืออยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ทำให้เขาเรียกไงอ่ะผมคือเติบโตมาจนถึงตอนนี้ก็ยอดฟอร์400,000แล้วอยากขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งแรงใจมาให้ผมตลอดจนถึงตอนนี้เลยทุกครั้งที่ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าไงอ่ะฟูลฟิลใจแล้วก็ทำให้ใจฟูลได้มากแล้วก็ทำให้ผมเหมือนกับว่ามีแรงดีกว่าเป็นความสุขทุกคนคือความสุขที่ทำให้ผมแบบว่ายังสามารถแบบทำงานตรงนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีแรงที่จะทำมันต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็หลังจากนี้อยากขอฝากทุกคนด้วยนะครับกับน้องสกายรวมถึงฝากผมด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าอยากให้ผมละกันอยากให้ผมเนี่ยปรับปรุงแก้ไขก็สามารถบอกมาได้เลยนะครับดีใจแล้วก็รักทุกคนมากนะครับที่อยู่ถึงตอนนี้นะขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็สำหรับภาษาอังกฤษละกันผมอาจจะแบบว่าพูดได้ไม่เยอะมากแต่คือพยายามจะพูดเร็วก็ฝึกพูดอยู่นะครับ so for every inter fan นะครับ so I really want to say thank you you guys for support and loving me until now I have like 400,000 followers on IG and also in other platforms like Twitter, TikTok and also Weibo. So how to say, I can smile, I can do my best in my job because of your support and your love. So hope you guys like look forward after me from now on นะครับ. So I will do my best for you guys too. Hope you guys enjoy the series นะครับ. And how to sayLove you. It's like a small word, but it have so many like many meaning to me. So I want to say that love you guys. แล้วก็สำหรับภาษาจีนผมเตรียมคำพูดมาเนี่ยอยากพูดครบทุกภาษาเลยอยากจะพูดว่าเซเซียเซเซีย everyone ครับไทการเซียนีตาจาฮาวใจเจนครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนขอบคุณนะครับที่ขอบคุณด้วยขอบคุณไปหมดเลยคือผมอยากขอบคุณเป็นชั่วโมงเลยก็คืออยากขอบคุณอีกที่อยู่ดูไลฟ์มาถึงตอนนี้นะครับก็หลังจากนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับBye-bye. อ่ะเกือบลืมแล้วว่ามันกดปิดไลฟ์ยังไงสวัสดีครับทุกคนนอนหลับฝันดียังครับนอนหลับฝันดีนะครับทุกคน